าวอัพเจ็ดนาฬิกาหกนาทีโฆษกกลุ่มสามิตรย้ำไปพรรคพลังประชารัฐหลังกกต.รับรองยืนยันไร้เงินซื้อตัวดูดส.ส.ขออย่าโจมตีแนะเล่นการเมืองสร้างสรรค์เจ็ดนาฬิกาสิบเจ็ดนาทีอธิบดีกรมทางหลวงเผยความคืบหน้างานก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงไทยจีนช่วงที่หนึ่งอยู่ที่ร้อยละ40ล่าช้ากว่าแผน2เดือนเหตุฝนตกยืนยันไม่กระทบภาพรวมโครงการ7นาฬิกา35นาทีนักวิชาการอิสระด้านพลังงานมนูลสิริวัลมองราคาน้ำมันดิบสัปดาห์นี้ยังเป็นขาลงขณะขายปลีกในประเทศทรงตัวล่าสุด7นาฬิกา48นาทีกรมอุตุนิยมวิทยาเผยไทยมีฝนตกต่อเนื่องภาคเหนือภาคกลางตอนบนภาคอีสานและภาคตะวันออกตกหนักบางแห่งขณะกรุงเทพและปริมณฑลมีฝนร้อยละ60ของพื้นที่ INN News Round Up